คะเมื่อวานนี้24ธันวาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองของไทยเหมือนกันนะเพราะว่ามีเรื่องเงินประกันสังคมที่เราพูดคุยกันกองทุนประกันสังคมตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาให้เราไปเลือกนะคะก็คือเป็นการเลือกบอร์ดประกันสังคมเปิดโอกาสจะมีทั้งฝั่งนายจ้างทั้งฝั่งลูกจ้างมานั่งในคณะกรรมการชุดนี้เพื่ออะไรเพื่อไปดูปัญหาของกองทุนประกันสังคมเนี่ยแหละค่ะนายจ้างเดือดร้อนยังไงลูกจ้างเดือดร้อนยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนเงินกองทุนควรมีการบริหารจัดการพัฒนาเป็นอย่างไรก็เข้าเครือข่ายประกันสังคมก้าวหน้าคือประกันสังคมมันต้องดีขึ้นอีกใช่ไหมคะอันนี้เป็นที่ทางฝั่งของก้าวไกลที่เขาส่งตัวแทนมีคนสมัครอะไรกันมาเนี่ยนะคะเสียเงินเข้ากองทุนไปแล้วต้องได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็คุ้มค่าด้วยใช่ค่ะมาดูการประกาศกันหน่อยนะคะ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานถ่ายทอดสดผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะคะ7อันดับแรกก็คือคุณสัทธรรมธรรมบุษฎี 71,917 คะแนนคุณธนพงษ์เชื้อเมืองพาน 69,403 คะแนนคุณสิวะวงศ์สุขทวี 69,264 คะแนนคุณชริตรัฐถะปานะ 69,256 คะแนนคุณณรัฐพรไกรเริก 68,133 คะแนนคุณลักษมีสุวรรณภักดี 67,113 คะแนนคุณปรารถนาโพดี 15,080 คะแนนและนะคะเก้าอี้สุดท้ายก็คือเป็นของคุณปรารถนาที่เฉือนคุณจตุรงโพสิงห์จากทีมสมานฉันท์แรงงานไทยไปซึ่งก็ได้คะแนน 14,907 คะแนนห่างกันหลักร้อยเองค่ะมาดูฟังนายจ้างบ้างค่ะนับคะแนนแล้ว 100% 7อันดับแรกคุณมนตรีธิระโคไทยนะคะ409คะแนนคุณวิภาพันธ์มาประเสริฐ403คะแนนคุณสิริวัณร่มฉัตรทอง368คะแนนคุณสมพงษ์นครศรี319คะแนนคุณสุวิทย์ศรีเพียร315คะแนนคุณทวีเกียรติรองสวัสดิ์258คะแนนคุณเพชรรัตน์เอกแสงกุล252คะแนนค่ะส่วนที่เพจคณะก้าวหน้านะคะก็มีการถ่ายทอดสดค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยคุณสัทธรรมธรรมบุษฎีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนหมายเลขที่27นะคะได้แถลงข่าวค่ะหลังจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับไปแล้วเกินครึ่งทางหรือว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะและสามารถยืนยันได้เกือบ 100% แล้วว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1และกวาดที่นั่งไปถึง6ใน7ของบอร์ดประกันสังคมโดยคุณสัทธรรมเองก็เน้นย้ำค่ะบอกว่านี่คือชัยชนะของทางฝั่งของประชาธิปไตยและของผู้ที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงค่ะณตอนนี้ยืนยันได้เกือบ 100% นะครับเกือบ 100% ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับ1นะครับเข้าชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับ1ชัยชนะครั้งนี้ทุกท่านครับคือชัยชนะของฝั่งประชาธิปไตยอีกครั้งชัยชนะของผู้ที่ไม่ยอมจำนนและชัยชนะของผู้ที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นะคะคุณสัสลัมเองก็ยังขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนที่ทำงานที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากในออฟฟิศแรงงานรุ่นใหม่ที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแรงงานอิสระจำนวนมหาศาลแล้วก็ยังขอบคุณทุกทีมผู้สมัครเลือกตั้งทีมอื่นๆที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีสีสันมีการแข่งขันในเชิงนโยบายแล้วก็หวังว่าจะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะคะบอกว่าจะออกแบบการเลือกตั้งให้ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและเป็นนิมิตหมายอันดีผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งถัดไปนี้จะเป็นหมุดหมายให้พวกเราคิดฝันถึงเรื่องการสร้างประชาธิปไตยในที่ทำงานเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในระบบการเมืองในระบบการเลือกตั้งแต่ต่อให้เราได้ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์มาแต่ถ้าเรายังกลับมาถูกกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบในที่ทำงานประชาธิปไตยในระบบการเลือกตั้งในระดับประเทศก็คงไร้ความหมายการเลือกตั้งประกันสังคมการแข่งขันเชิงนโยบายจึงเป็นตัวแทนสำคัญอย่างมากที่เราอยากขอบคุณทุกทีมที่ลงสมัครนำเสนอนโยบายให้มีการแข่งขันกัน
และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเลือกตั้งผู้สมัครที่มีการแข่งขันเชิงนโยบายที่หลากหลายมากและเราหวังว่าในครั้งการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะออกแบบการเลือกตั้งให้มีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่วนประเด็นที่มีผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้า1คนถูกตัดสิทธิ์นะคะเรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาบอกว่าสาเหตุที่คุณธนพรวิจันทร์ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมศาลฎีกาได้มีคำตัดสินแล้วซึ่งสิทธิของคุณธนพรเนี่ยควรกลับมาแต่ว่าในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเธอถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะไม่ผ่านคุณสมบัติแม้ว่าจะยื่นขออุทธรณ์แล้วก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีค่ะเราก็จึงยืนยันหลักการเรื่องของเบอร์นะคะ27-33แม้ว่าครั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมเราจะได้เข้ามา6คนแต่ตอนนี้อิงตามที่ปรากฏหน้าจอผู้ประกันตนอันดับที่7คือคุณปรารถนาโพดีสหภาพพนักงานราชการก็ถือเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่เช่นเดียวกันเราพร้อมคุยกับผู้สมัครจากทุกทีมในการนำเสนอเชิงนโยบายทางฝั่งของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านก็พูดถึงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้มีนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวม 158,335 คนจากผู้มีสิทธิ์ 958,000 กว่าคนโดยมีมาใช้เนี่ยเป็นร้อยละ 18.36 นะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าก็ผิดหวังนะคิดว่าน่าจะมีคนมาใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ลูกจ้างเนี่ยมาเพียงร้อยละ18แต่ฝั่งนายจ้างเนี่ยใกล้เคียงเป้าหมายค่ะร้อยละ40กว่าส่วนตัวเองเนี่ยตั้งเป้าว่าน่าจะมีถึงร้อยละ70-80ด้วยซ้ำไปอ่ะเพราะสปส.เองก็ใช้ช่องทางการสื่อสารส่งข้อความโฆษณาโปรโมทแนะนำเชิญชวนเนี่ยเตือนกันผ่านโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อหวังให้ผู้ลงทะเบียนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ในฝ่ายของลูกจ้างนะครับประมาณ 18% เศษๆนะครับ 18.36% ส่วนในฝ่ายนายจ้างเรามีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 46.82% ถามว่าวันนี้เนี่ยตัวผมเองแล้วก็ท่านปลัดและท่านเลขาธิการประกันสังคมเราผิดหวังไหมสำหรับตัวผมเองผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะซึ่งเราตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า 50% แต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มาใช้สิทธิ์เพียง 18.36% ของฝ่ายลูกจ้างแต่ฝ่ายนายจ้างเราก็ใกล้เคียงนะครับเราได้ 46.82 ก็ใกล้เคียงกับเป้าที่เราตั้งไว้ท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีวาระ2ปีทางกระทรวงแรงงานหารือกันแล้วว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะปรับวิธีการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปจนถึงการอธิบายสิทธิ์ที่จะได้รับการได้รับจากการเลือกตั้งซึ่งน่าจะทำให้นะคะบรรดาของลูกจ้างหรือว่านายจ้างเองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญนะของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ว่าเนี่ยลูกจ้างเขาก็ฝากมาบอกว่าเป็นการกรอกตัวเลขอะออมใช่ตอนที่ไปใช้สิทธิ์อะค่ะคือต้องเลือก7ท่านด้วยกันแล้วหนึ่งถึงสองร้อยจำตัวเลขเองทั้งหมดเลยมันไม่มีช่องให้กาต้องเขียนตัวเลขลงไปเองเนี่ยนะคะก็เลยสับสนยากลำบากตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะมีกรอกผิดกรอกถูกอะไรกันบ้างครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเลือกบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปนั้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าใกล้การเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ